สวัสดีแฟนมูจูเจทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอประกาศผลคะแนนสักครู่นะครับกับคุณแมทธิวครับเอาล่ะฮะคู่2วันนี้จบลงเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งชุดทั้ง2ท่านอีกรอบสถานการณ์นี่ฝนตกไปปอยมันก็ดีแล้วครับผมสำหรับคู่2นะฮะอย่าลืมติดตามทุกท่านทุกคู่วันนี้พลิกไปพลิกมานะครับสำหรับคู่มวยนี้ฮะคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับเราได้ผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน49-48ทั้งหมดให้ผู้ชนะจากบุ้มบุญแย่นี่ด้วยครับกับฮัตคิลีฟอร์จากมนุษย์ครับโอ้โหแต่คู่นี้สุดสีครับดูยากสุดๆนะฮะนี่คือความหมายของเราครับต้องขอบคุณเดี๋ยวเราไปชมหลังเกมกันดีกว่าครับระหว่างวันนี้ทางคิวรีนะครับล้างแค้นจิวกรได้สำเร็จนะครับต้องต่อของคู่เอกแน่นอนเฮอร์เ
คิวเดียสักครู่นะครับโอ้วันนี้ล้างแค้นได้และคู่ชกจากกลุ่มน้ำเงินอายุ28ปี164ซินเตเมนครับวันนี้เป็นแชมป์สนามมวยราชดำเนินและแชมป์ประเทศไทยก็พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้คนเล็กเมืองร้อยเอ็ดยอดเล็กเพชรออกมาชิลีเมื่อกี้เสียก่อนบอกว่าเขาเนี่ยแพ้ลูกใหญ่เราแต่ว่ามีโอกาสอยากขออีกไฟต์142ได้ไหมได้นะเขาบอกได้ได้ได้142นี่จะดีเลยอีกไฟต์นะเดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวลองรู้ค่อยดูกันเราเรามีโอกาสไปชนะแล้วก่อนหน้านี้ยังไงบ้างก็เซฟมา3ไฟต์แล้วมา3ไฟต์นะไม่มีชนะแล้วนะคุณดีก็คือว่าแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดแล้วหลังจากไปได้เหรียญทองมาแล้วแจ้งเกิดแล้วเหรียญทองอะไรนะกีฬาอะไรนะกีฬาอะไรนะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างขอบคุณครับที่มาเป็นนักบอลเด็กๆนักไก่120ครั้งเข้ามาในรอบ52และ26ที่มาใน2ครับ3องค์ครับนักไก่ยามาชีก็มีอาชีพไหมมีอาชีพเท่าไหร่ประมาณ10ครับก็เป็นคนไทยนะครับพี่เพ้ไม่ได้อยากแก้มือใครบ้างวันนี้ที่ก็ถือว่าแก้มือเสียก้อนได้แล้วคนละก็ช่วงนี้จะปรับปรุงงานด้วยนะเนี่ยได้หมดเลยนะวันนี้ฝากแฟนคลับหน่อยน้องไปต่อไปคุณดีแฟนคลับเชียร์ได้ไปเจอกันไปต่อไปด้วยวันนี้นะครับไปต่อไปเจอใครเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังขาวเจอหลังขาวเจอไหนนะเจอหลังขาวขาวมีโปรแกรมครับต่อไปที่ไหนก็ต้องมาชิงนะต่อวันนี้อะไรนะเป็นพิธีการเขามีรายการแล้วโอเคน้องขอบคุณมากก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับวันนี้ทางด้านเด็กยูนิตก็ล้างแค้นจิ๋วกรไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ระหว่างจิ๋วกรกับเฮอร์คิวลิสนะครับแฟนมวยคิดเห็นไงผู้นี้เข้ามาพูดคุยกันได้ครับจะตุยนะครับฝากซื้อหมูยอโคราด้วยครับแอดมินไม่มีตังค์แล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับและมีพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้วันนั้นที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ